การพักตัวของเมล็ดใบพลูเป็นอะไรไปคะนั่งหน้ามุ้ยเชียวก็ใบพลูกำลังกุ้มใจนี่คะตัวเล็กตัวน้อยแค่เนี้ยมีเรื่องต้องกุ้มใจซะละเรื่องอะไรกันล่ะคะก็คุณครูให้เพาะเมล็ดพืชส่งคุณครูใบพลูก็นำเมล็ดมาแช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอามาเพาะในกระถางอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะรดน้ำเท่าไหร่ก็ไม่เห็นมันจะงอกเลยตั้งสองสัปดาห์แล้วใบพลูเพาะเมล็ดอะไรล่ะคะลูกคุณครูบอกว่าจะเพาะเมล็ดอะไรก็ได้ที่หาได้ง่ายๆไม่ต้องซื้อเช่นกินผลไม้แล้วก็เก็บเมล็ดมาเพาะวันที่คุณครูสั่งการบ้านของว่างที่โรงเรียนก็เป็นแตงโมค่ะใบพลูก็เลยเก็บเมล็ดแตงโมมาเพาะค่ะคุณแม่เมล็ดแตงโมเหรอคะลูกลูกรู้ไหมว่าทำไมเมล็ดแตงโมถึงไม่งอกทำไมล่ะคะแม่เพราะเมล็ดแตงโมมีการพักตัวนะสิคะพักการพักตัวของเมล็ดการพักตัวของเมล็ดคือการที่เมล็ดยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่สามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้ถึงแม้จะให้น้ำออกซิเจนและอุณหภูมิในระดับที่เหมาะสมกับเมล็ดชนิดนั้นๆนอกจากนี้การพักตัวของเมล็ดยังหมายรวมถึงเมล็ดที่งอกยากและเมล็ดที่งอกได้ช้าเนื่องจากสาเหตุต่างๆอันเนื่องจากโครงสร้างหรือปัจจัยภายในของเมล็ดเองเช่นเมล็ดมีเปลือกเมล็ดหนาไม่ยอมให้น้ำหรือออกซิเจนแพร่ผ่านเอมบริโอของเมล็ดยังเจริญไม่เต็มที่เมล็ดมีเอนโดสเปิร์มน้อยหรือเมล็ดมีสารเคมียับยั้งการงอกของเมล็ดหรืออาจเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกันที่เมล็ดแตงโมของใบพลูไม่งอกก็ไม่เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกแล้วสิคะเพราะใบพลูก็จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับเมล็ดแตงโมแล้วนี่คะถูกต้องค่ะถ้าลูกคิดว่าลูกจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการงอกของเมล็ดแตงโมแล้วเมล็ดแตงโมก็ยังไม่งอกสักทีดังนั้นใบพลูก็ต้องพิจารณาถึงสาเหตุที่แท้จริงของการพักตัวของเมล็ดแตงโมใช่ไหมคะลูกคิดว่ามันน่าจะเกิดจากสาเหตุไหนคะสงสัยว่าใบพลูเดาก็แล้วกันนะคะพอเปลือกเมล็ดแตงโมมันไม่ยอมให้น้ำซึมผ่านใช่ไหมคะดูสิเปลือกก็หนาหนาแข็งสาเหตุของการพักตัวของเมล็ดแตงโมคือเปลือกเมล็ดไม่ยอมให้น้ำซึมผ่านเข้าไปในส่วนต่างๆภายในเมล็ดเนื่องจากเปลือกหุ้มเมล็ดหนาและแข็งหรืออาจมีสารบางชนิดเช่นไขคิวทินซูเบอรินลิกนินสะสมที่ผนังเซลล์ของเปลือกเมล็ดสารต่างๆเหล่านี้เองที่ป้องกันไม่ให้น้ำซึมผ่านเข้าไปในส่วนต่างๆภายในเมล็ดอย่างนี้ก็แย่สิคะแม่ใบพลูก็ไม่มีต้นกล้าแตงโมไปส่งคุณครูแล้วสิคะเดี๋ยวสิคะลูกใบพลูอย่าเพิ่งเป่าปีถ้าเรารู้สาเหตุของการพักตัวของเมล็ดเราก็ต้องมีวิธีแก้ไขสิคะจริงสิคะแม่เราไม่ควรตีตนไปก่อนไข้ใช่ไหมคะแล้วเราจะทำยังไงล่ะคะแม่ถ้าสาเหตุของการพักตัวของเมล็ดคือเปลือกที่แข็งหนาและไม่ยอมให้น้ำผ่านเราควรจะทำอย่างไรดีคะลองคิดดูสิคะเราก็ต้องทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดบางลงหรือเราแกะเอาเปลือกออกได้เลยไหมคะแม่ก็อาจจะได้เหมือนกันในเมล็ดบางชนิดแต่ถ้าทำแบบนั้นกับเมล็ดแตงโมซึ่งมีขนาดค่อนข้างเล็กเราอาจจะทำอันตรายแก่ต้นอ่อนหรือเอมบริโอที่อยู่ภายในได้นะคะเกษตรกรจึงมีวิธีการทำลายการพักตัวของเมล็ดแตงโมที่ง่ายและได้ผลคือการแช่เมล็ดแตงโมในน้ำร้อนหรือการตัดบริเวณปลายเมล็ดแล้วนำไปเพาะซึ่งมีวิธีที่ทำให้เมล็ดงอกได้เร็วขึ้นด้วยนะคะการทำลายการพักตัวของเมล็ดที่มีสาเหตุเนื่องจากการที่เปลือกไม่ยอมให้น้ำผ่าน
เช่นเมล็ดแตงโมเมล็ดฟ้าทลายโจรเมล็ดน้อยหน่าเมล็ดกุหลาบอาจทำได้โดยการแช่ในน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเพราะจะทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนนุ่มสำหรับเมล็ดบางชนิดที่มีเปลือกหุ้มเมล็ดหนามากอาจนำไปแช่ในสารละลายกรดสำหรับเมล็ดที่มีเปลือกแข็งบางชนิดเช่นเมล็ดมะม่วงเมล็ดพุทราเมล็ดหางนกยูงเมล็ดฟักข้าวสามารถใช้วิธีกลโดยการทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดแตกออกซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นการปาดหรือตัดปลายเมล็ดออกการกระเทาะเปลือกหุ้มเมล็ดออกการขัดเมล็ดด้วยกระดาษทรายการใช้ความเย็นจัดหรือร้อนจัดเช่นการเผาเพื่อทำให้เซลล์เปลือกเมล็ดแยกตัวออกรวมทั้งการใช้ความร้อนสลับกับความเย็นและเก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่ำระยะหนึ่งก่อนนำออกมาเพาะอย่างไรก็ตามการทำลายการพักตัวด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้จะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเพราะหากเมล็ดได้รับความกระทบกระเทือนมากเกินไปจะส่งผลเสียหายต่อต้นอ่อนดังนั้นวิธีการทำลายการพักตัวดังกล่าวจะกระทำก็ต่อเมื่อถึงเวลาที่จะนำเมล็ดไปปลูกเท่านั้นเข้าใจแล้วนะคะแม่อย่างนี้ใบพลูก็คงมีต้นกล้าไปส่งคุณครูแล้วแต่ว่าถ้าเป็นในธรรมชาติเมล็ดพืชที่มีเปลือกแข็งจะงอกเองได้อย่างไรล่ะคะแม่ในธรรมชาติก็ต้องมีตัวช่วยเหมือนกันนะคะเมล็ดพืชที่มีเปลือกหนาและแข็งจะมีจุลินทรีย์ในดินมาช่วยย่อยสลายหรือการที่นกกินลูกโพลูกไทรตะขบแล้วถ่ายเมล็ดออกมาโดยที่เมล็ดของพืชเหล่านี้ต้องผ่านระบบย่อยอาหารของสัตว์ก็เป็นกลวิธีในธรรมชาติที่ช่วยทำลายการพักตัวของเมล็ดได้โอ้โหธรรมชาตินี่เก่งจังเลยนะคะใบพลูนึกออกแล้วว่าใบพลูเคยดูสารคดีเรื่องไฟป่าผู้บรรยายบอกไว้ว่าไฟป่าก็มีข้อดีเหมือนกันคือช่วยทำให้เมล็ดดอกไม้ป่าบางชนิดงอกได้ซึ่งจริงๆแล้วไฟป่าไปช่วยทำลายการพักตัวของเมล็ดพืชใช่ไหมล่ะคะแม่ใช่ค่ะไฟป่าสามารถช่วยทำลายการพักตัวของเมล็ดพืชในป่าหลายๆชนิดเช่นเมล็ดหญ้าเมล็ดไผ่เมล็ดตะเคียนและเมล็ดสัตว์แล้วถ้าเมล็ดพืชมีสาเหตุการพักตัวมาจากการที่เปลือกหุ้มเมล็ดไม่ยอมให้แก๊สออกซิเจนแพร่ผ่านเราจะทำลายการพักตัวของเมล็ดได้อย่างไรล่ะคะแม่ถ้าสาเหตุการพักตัวของเมล็ดพืชคือเปลือกที่ห่อหุ้มเมล็ดไม่ยอมให้ออกซิเจนแพร่ผ่านเข้าไปการพักตัวแบบนี้มักเกิดขึ้นในเมล็ดพืชวงหญ้าที่เป็นวัชพืชหรือเมล็ดข้าวข้าวสาลีซึ่งมักเป็นการพักตัวในระยะสั้นๆเราสามารถเก็บเมล็ดไว้สักพักนึงก็สามารถนำไปเพาะได้หรือจะแก้โดยวิธีกลทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดแตกออกก็ได้นะคะน่าสนใจจริงๆนะคะแม่แล้วถ้าเมล็ดพักตัวเพราะเอมบริโอที่ยังเจริญไม่เต็มที่ล่ะคะนอกจากสาเหตุอันเนื่องมาจากเปลือกเมล็ดที่แข็งและหนาแล้วการพักตัวของเมล็ดยังอาจมีสาเหตุมาจากเอมบริโอที่ยังเจริญไม่เต็มที่ทำให้เมล็ดไม่สามารถงอกได้ต้องรอเวลาช่วงหนึ่งเพื่อให้เอมบริโอมีการเปลี่ยนแปลงเจริญและพัฒนาให้เต็มที่เมล็ดจึงจะงอกได้การพักตัวแบบนี้พบมากในพืชที่มีถิ่นกำเนิดในเขตอบอุ่นและในเขตหนาวเช่นแปะกล้วยและสนบางชนิดหรือในเขตร้อนเช่นมะพร้าวหมากปาล์มน้ำมันเมื่อผลร่วงหล่นจากต้นในขณะที่เอมบริโอที่อยู่ภายในเมล็ดยังไม่เจริญและพัฒนาเต็มที่จึงทำให้เมล็ดนั้นมีการพักตัวอยู่ระยะหนึ่งจนกว่าเอมบริโอจะเจริญและพัฒนาเต็มที่และหลังจากนั้นเมล็ดจึงงอกได้ตามปกติแล้วอย่างกล้วยไม้ป่าล่ะคะแม่เมล็ดมันเพาะยากเพราะอะไรคะใบพลูสังเกตไหมคะว่าเมล็ดกล้วยไม้มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กคะโอ้ยเมล็ดกล้วยไม้มีขนาดเล็กมากเลยค่ะแม่ใช่แล้วค่ะลูกรู้ไม่ว่าเพราะอะไรเมล็ดพืชบางชนิดเช่น
กล้วยไม้มีเอนโดสเปิร์มน้อยมากเมล็ดจึงงอกได้ยากเนื่องจากไม่มีอาหารเพียงพอสำหรับเอมบริโอในระหว่างที่มีการงอกในธรรมชาติการงอกของเมล็ดกล้วยไม้จึงต้องอาศัยไมโครไรซาซึ่งเป็นภาวะการอยู่ร่วมกันของพืชและราบางชนิดโดยไมโครไรซาจะช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์เพื่อเป็นอาหารให้แก่เมล็ดที่กำลังงอกมนุษย์สามารถแก้สภาพการพักตัวของเมล็ดกล้วยไม้ได้โดยนำเมล็ดกล้วยไม้มาเพาะในอาหารสังเคราะห์และเติมสารกระตุ้นการงอกของเมล็ดนอกจากนี้ในเมล็ดพืชบางชนิดจะมีสารเคมีที่มีสารยับยั้งการงอกได้ทำให้เป็นสาเหตุของการพักตัวของเมล็ดอีกประการหนึ่งเช่นเมล็ดมะเขือเทศมีสารที่มีลักษณะเป็นเมือกหุ้มเมล็ดอยู่วิธีการแก้การพักตัวของเมล็ดมะเขือเทศคือการชะล้างสารยับยั้งการงอกออกไปจากเมล็ดด้วยการล้างน้ำไหลแล้วผึ่งให้แห้งสารเคมีที่ยับยั้งการงอกของเมล็ดมีหลายชนิดเช่นกรดแอบไซซิกและสารประกอบฟินอลิกใบเลี้ยงของพืชมีการสร้างกรดแอบไซซิกในปริมาณสูงซึ่งกรดแอบไซซิกนี้มีสมบัติยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการงอกเมล็ดพืชในเขตหนาวเช่นแอปเปิลเชอร์รี่ต้องได้รับอุณหภูมิต่ำในฤดูหนาวซึ่งอุณหภูมิต่ำจะมีผลทำให้ปริมาณกรดแอบไซซิกลดลงนอกจากนี้การใช้จิบเบอร์ลินและไซโทไคนินสามารถส่งเสริมการงอกของเมล็ดได้ส่วนเมล็ดพืชทะเลทรายสารเคมีที่ยับยั้งการงอกของเมล็ดจะถูกชะล้างออกจากเมล็ดจนหมดเมื่อฝนตกหนักทำให้เมล็ดสามารถงอกได้เมล็ดของพืชทะเลทรายจะมีการงอกอย่างรวดเร็วและออกดอกติดเมล็ดเพื่อแพร่กระจายพันธุ์ต่อไปในเวลาอันสั้นแม่คะเพื่อนของใบพลูบางคนบอกว่าเมล็ดผักกาดของเขาจะไม่งอกถ้าไม่ได้รับแสงจริงไหมคะจริงค่ะลูกเมล็ดพืชบางชนิดต้องการแสงสำหรับการงอกเช่นเมล็ดยาสูบเมล็ดผักกาดหอมพันแกนและผิดจะไม่สามารถงอกได้ในที่มืดหรือในสภาพที่ถูกฝังลึกอยู่ใต้ดินดังนั้นเกษตรกรจึงมักเพาะเมล็ดก่อนแล้วจึงย้ายปลูกหรือถ้าปลูกโดยวิธีไม่ย้ายกล้าก็จะใช้วิธีหว่านเมล็ดซึ่งจะทำให้เมล็ดไม่ถูกฝังลึกอยู่ใต้ดินแม่คะแต่ใบพลูคิดว่าต้องมีเมล็ดพืชบางชนิดที่ไม่มีระยะการพักตัวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเมล็ดพืชบางชนิดก็ไม่มีระยะพักตัวหรือบางชนิดมีระยะพักตัวที่สั้นมากจนสังเกตไม่เห็นเมล็ดสามารถงอกได้เมื่อตกถึงดินเช่นลำไยขนุนทุเรียนบางชนิดงอกตั้งแต่อยู่ในผลและอยู่บนต้นเช่นมะละกอโกงกลางอย่างกงกลางลูกเคยเห็นฝักกงกลางไหมคะเคยเห็นค่ะฝักของมันจะเรียวยาวมีสีเขียวใช่ไหมคะใช่ค่ะเมล็ดกงกลางจะงอกตั้งแต่อยู่บนต้นและเมื่อฝักตกลงมาปักเลนก็จะได้กงกลางต้นใหม่ถ้าเมล็ดกงกลางมีการพักตัวและไม่งอกตั้งแต่อยู่บนต้นโอกาสที่จะรอดชีวิตและแพร่พันธุ์จะน้อยมากเนื่องจากฝักของต้นกงกลางลอยน้ำได้จึงถูกน้ำพัดพาได้ง่ายทำให้โอกาสที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นบนดินเลนเป็นไปได้ยากขึ้นในขณะที่เมล็ดแตงโมที่ลูกเพาะถ้ามันไม่มีการพักตัวโดยการมีเปลือกแข็งและหนาเมื่ออยู่ในธรรมชาติก็อาจจะถูกสัตว์กัดกินได้ง่ายมันก็อาจจะไม่มีโอกาสได้งอกและแพร่พันธุ์เลยแม้เรื่องของเมล็ดนี่มหัศจรรย์จริงๆเลยนะคะแม่เมล็ดที่อยู่ตามธรรมชาตินี่ได้อาศัยการพักตัวเป็นกลไกในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดหรือเพื่อการดำรงพันธุ์นั่นเองใช่ค่ะเมื่อเข้าใจแล้วลูกก็ทำหน้าที่ช่วยเมล็ดแตงโมให้แพร่พันธุ์ได้แล้วนะคะค่ะ